สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมเมื่อนี้ก็สิพาลงมานะครับลงมาหาบ่อนดางนะครับขางห่วยนะครับขางห่วยขางคลองน้ำนะครับผมครับขางห่วยขางคลองน้ำนะครับสิเพิ่นขึ้นน้ำห่วยน้ำฝายนะครับน้ำคลองนะครับก็สิพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งนะครับเลาะเบิ่งบ่อนหน้านะครับบ่อนหน้าดางนะครับมื้อนี้สิพบสิพ้อนะครับสิมีต้นสวยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ่นะครับครับผมมื้อนี้ก็สิพาไปเลาะนะครับครับผมได้ลงมาแล้วนะครับไปเลาะพร้อมๆกันนะครับผมกับฮอตมานะครับแล้วเห็นปลานี่มันใหญ่นะครับเป็นปลาที่บ่เคยมาเลยนะครับแต่ว่าเหลียวเห็นลงมาแล้วก็น่าสิมีบ่อนหน้าแปลกๆนะครับสวยๆงามๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะครับครับผมพอดีลงมาแล้วมาเพาะต้นนี้นะครับครับใบสิออกดังๆกันการลักษณะนี้นะครับมันสิเป็นดางไวรัสหรือว่าสิเป็นดางธรรมชาติของเพิ่นนะครับครับผู้ใดได้เบิ่งได้พบได้พ้อแล้วนะครับหรือว่าได้เข้ามาชมในคลิปนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับผู้ที่มีความชํานาญนะครับผมก็ทายรีวิวนะครับบ่ค่อยมีความชํานาญปานใดนะครับผมก็ทายตั้งแต่มันมีใบแปลกๆนะครับใบด่างใบแปลกตานะครับใบแปลกตาจากหมู่นะครับผมก็สิบอกไปตามที่ผมรู้จักนะครับครับผมครับไปเลาะเบิ่งเลยนะครับครับผมนี่แหละนะครับมันก็มีใบแปลกตาหลายอยู่นะครับนะครับต้นน้อยๆเพิ่นแต่ว่าต้นนึงก็สิมีต้นละใบนะครับต้นละใบ2ใบนะครับก็แล้วแต่นะครับครับผมมีอีกใบนึงนะครับเป็นต้นน้อยนะครับครับทั้งใหญ่กับต้นน้อยนะครับสวยงามดีอยู่นะครับแต่ว่ากะเลาะเบิ่งกันเรื่อยๆนะครับเลาะเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะเบิ่งเรื่อยๆท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับส่วนหน่อยเพิ่นนะครับมันเป็นมา3ใบนะครับ3ใบแต่ว่าด่างใบนึงนะครับครับใบด่างเพิ่นนะครับด่างลักษณะนี้นะครับอยู่ข้างห่วยนะครับมันสิด่างลักษณะนี้นะครับสิบ่ด่างอีกแบบนึงผมเคยพออีกแบบนึงด่างนะครับแต่ว่าด่างแถวนี้มันจะเป็นด่างลักษณะนี้นะครับครับต้นหน่อยนะครับต้นหน่อยน้ําข้างห่วยนะครับครับหลายครับด่างลักษณะนี้นะครับนะครับสิด่างลักษณะนี้หลายนะครับสิเบิ่งด่างอีกแบบนึงนะครับครับมันจะเป็นด่างลักษณะนี่ครับด่างเป็นเศษเป็นเศษนะครับแต่ว่าผู้เพิ่นมาเบิ่งนะครับผู้เพิ่นเขามาหาเขามาเล่นน้ำเพิ่นว่าถ้าด่างเป็นแบบต้นมันก้านมันสิไล่ขึ้นมาเลยเพิ่นว่านะครับหาเบิ่งเด้อเพิ่นว่านะครับมันสิมีราคาแน่แล้วก็มาอยากได้อยู่เพิ่นให้หาให้อยู่จะสิหาไซส์ให้นะครับครับมีตัดด่างหลายลักษณะนี่แหละครับมันก็บ่ได้ด่างเบิดสู่ใบนะครับเพิ่นอยากได้ด่างทั้ง3ทั้ง4ใบถ้ามันขึ้นมานะครับเพิ่นก็มาบอกมาสั่งไว้ผมก็บ่ได้รับปากหรอกนะครับแต่เพิ่นก็ว่าพยายามเบิ่งให้น้ําแน่ไปทายมองหันมองนี้นะครับอยากได้ไปปลูกนะครับเพิ่นมาครับเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นก็เลยแลนเข้ามาหานะครับเพิ่นว่าลองเบิ่งเด้อลองหาเบิ่งน้ําแน่สังเกตเบิ่งน้ําแน่ต้นมันสิไล่การก้านมันนะครับก้านมันสิด่างขึ้นมานะครับครับไปเลาะค่อยๆเลาะกันไปนะครับมัน6แน่ก็ระมัดระวังน้ํานะครับครับเป็นไล่น้ําใบเพิ่นเป็นไล่การลักษณะนะครับไปนิตลักษณะนี้นะครับได้มันน้ำใบครับน้ำกาดมันบ่ไล่นะครับครับต้นใหญ่กับต้นใหญ่นะครับการส้มเหนียวจอกชิ้นเขียวนะครับ
การพึ่งเป็นบอนกันชุดเขียวนะครับออกชุดเขียวปลานี่นะครับผมเคยไปมีแต่การแดงนะครับการแดงกับการดำก็น่าเห็นแต่ว่าหางรอบนี้มาเห็นออกการชุดเขียวนะครับไปเลาะเบิ้งตัวหน่อยๆเพื่อนนะครับไปตะเบิ้งอยู่นะครับตัวหน่อยๆแต่ว่าเพื่อนหลังการแค่ใบหนึ่งนะครับมันคล้ายๆว่าเขาเจ้าว่ามันดังบนิ่งนะครับตามที่เป็นเบามานะครับมันว่ามันดังบนิ่งแต่ว่าต้นหนึ่งถ้าการจะเบิดทุกใบนะครับเอามาเลี้ยงเบิ้งเพื่อนว่านะครับที่นี่นะครับหรือว่าการแปลกๆไล่แปลกๆที่นี่ราคาเพื่อนว่าสินะครับเพื่อนมาเบาสู่ฟังนะครับผมเก็บไปเพื่อนมาอธิบายฟังอยู่นะครับเพื่อนอยากได้นะเพื่อนเห็นคลิปไปแน่เพื่อนว่าของผมมันมีใบเดียวนะครับไล่ใบเดียวนะครับแต่ว่ามันก็สิไล่ใบเดียวใบนี้คืองามแท้นะครับอันนี้งามอยู่นะครับครับลายงามอยู่นะครับใบนี้ครับมันก็ลายมีต้นใหญ่ต้นแตกออกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สิพอลายใบเดียวนะครับมาปลานี่มันสิลายลักษณะนี่หลายนะครับครับใบด่างลักษณะนี่หลายครับมันสีดางลักษณะนะครับกับบอดางวัสดุใบนะครับแต่ว่าสีบอดางคือปลาอื่นนะครับมันเป็นดางลักษณะนี่หลายเลยนะครับเต็มเลยนะครับเป็นดางลักษณะแต่ว่าผมให้ดึงนะครับดางลักษณะนี่หลายนะครับใบกลางเพิ่นขึ้นมาแท่งขึ้นมานะครับครับมันจะเป็นดางลักษณะนี้เลยนะครับหลายนะครับแต่ว่าก็งามอยู่เด้นะครับตามที่เบิ่งก็งามก็สวยงามดีอยู่นะครับใบเพิ่นการดางแต่ว่าลำต้นการขึ้นมานี่บ่มีลายนะครับบ่มีลายเป็นลายลักษณะนี่หลายนะครับปานครับเป็นเกียบเบิดเลยนะครับที่บุกลงมาเบิ่งนะครับนี่แมนเบิดนะครับเป็นดังไว้รับหรือเป็นดังขาวนะครับเบิ่งซอยกันครับผู้ใดหูได้เห็นคลิปก็คอมเมนต์เขามาบอกครับสิเป็นข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็สิหาเลาะเบิ่งแล้วก็สิอธิบายนะครับสิเอามาฟังเบิ่งนะครับผู้ที่เพิ่นเขามาคอมเมนต์เพิ่นเขามาบอกนะครับมีน้องผู้นึงก็เขามาบอกอยู่ครับก็ดีอยู่นะครับเพิ่นเขามาบอกมาคอมเมนต์ให้เบิ่งเพิ่นว่าสิเป็นลักษณะนี้มันเป็นลายเป็นดางอันไวรัสดางบ่ไวรัสนะครับเพิ่นเขามาคอมเมนต์บอกก็ขอบคุณหลายๆนะครับถ้ามีโอกาสก็สิหาส่งไปฝากเพิ่นจะต้น2ต้นดูครับอันซุ่มดางสวยๆนะครับสิเห็นแปลกๆมากนะครับนี่นะครับมันสิเป็นดางลักษณะนี่ผมก็ว่างามดีอยู่นะครับนี่ครับออกดางขาวลักษณะนี้นะครับงามดีอยู่นะครับนี่ต้นเพิ่นนี่ครับเป็นดางลักษณะนี้นะครับสวยงามดีอยู่นะครับดางลักษณะนี้ก็สวยอยู่นะครับนี่ครับที่เป็นดางลักษณะนี้เบิดนะครับปลานี่นะครับแต่เป็นดางแต่ว่าดางเทละใบนะครับดางเทละใบพอก็งามนะครับงามนะครับผมก็ว่างามอยู่ดางแปลกนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับมีใบหนึ่งเพิ่นครับสวยงามเลยล่ะครับต้นมันแต่ว่ามันสีดางนิ่งบ่นะครับมันสีดางนี่บ่นะครับกับพยายามไทยให้เบิ่งนะครับข้อมแปลกของบอนหน้านะครับบอนหน้าดางบอนหน้าบานเฮานะครับบอนหน้าไทยนะครับอ
ะครับด่างสวยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ